ประโยชน์ของลิ้นจี่ประโยชน์ของลิ้นจี่ผลรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายประโยชน์ของลิ้นจี่นำมาทำเป็นน้ำผลไม้ดื่มช่วยแก้กระหายให้รสชาติหวานชื่นใจช่วยให้พลังชีพขับเคลื่อนมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างสูงลิ้นจี่ต้านมะเร็งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลิ้นจี่มีสรรพคุณช่วยแก้อาการไอเรื้อรังเปลือกของผลใช้ทำเป็นชาชงดื่มแก้อาการหวัดช่วยแก้อาการคัดจมูกสรรพคุณลิ้นจี่ช่วยป้องกันการเกิดและช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยแก้การติดเชื้อในลำคอช่วยบำรุงระบบการย่อยอาหารช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารประโยชน์ลิ้นจี่ช่วยบรรเทาอาการไม่ปกติของระบบทางเดินอาหารช่วยรักษาอาการท้องเดินสรรพคุณของลิ้นจี่ช่วยแก้อาการท้องเสียชนิดไม่รุนแรงประโยชน์ของผลลิ้นจี่ช่วยปกป้องและรักษาตับมีส่วนช่วยลดขนาดเนื้องอกช่วยรักษาโรคจากการติดเชื้อไวรัสสรรพคุณของลิ้นจี่ช่วยรักษาอาการปวดท้องช่วยรักษาอาการปวดไส้เลื่อนช่วยรักษาอาการปวดบวมอัณฑะช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนอัณฑะหย่อนยานด้วยการนำเมล็ดไปตากแห้งแล้วนำไปคั่วกับไฟอ่อนๆจนสุกเกรียมแล้วนำมาบดเป็นผงนำเอาผงที่ได้มาประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะต้มกับน้ำหรือตัก1ช้อนแล้วนำมาชงกับน้ำร้อนดื่มวันละ 3-4 ครั้งติดต่อกันประมาณ20วันลิ้นจี่มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดโรคเหน็บชารากลิ้นจี่หรือเปลือกของลำต้นใช้แก้อาการติดเชื้อไวรัสและอีสุกอีใสได้ช่วยลดอาการปวดต่างๆลิ้นจี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของบ้านเราโดยมีการนำไปแปรรูปเป็นผลไม้กระป๋องและอบแห้งเพื่อส่งออก